มาพูดถึงข่าวหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกว่าร้อนกว่าไฟก็ไทยลีกวีคนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันเพราะว่าหลังจากจบเกมที่การท่าเรือ FC เนี่ยไปพ่ายให้กับชลบุรีไงก็สุดท้ายก็ต้องทำตามที่ทางด้านของซิโก้เนี่ยได้พูดเอาไว้ก็ประกาศลาออกนะครับผมทางด้านของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเริ่มต้นดีนะครับนำก่อนนะนำก่อน 1-0 ไงก็โชว์สปิริตเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกาศลาออกหลังจากจบเกมออกมารับผิดชอบแหละกับผลงานของเขาแต่ผมว่าคือถ้าจะไปพูดว่าซิโก้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราพูดมุมมองของคนที่ดูเขาดีกว่าบอลว่าไงกับการตัดสินใจลาออกครั้งนี้ก็แมนดีครับก็ถ้าเกิดพูดตรงๆระยะเวลาที่ผ่านมาคือเขาเข้ามาคุมประมาณ2เดือนทำชนะไปแค่นัดเดียวมันก็ตามที่เขาตกลงแหละแต่ครับแต่ในมุมมองผมคือระยะเวลามันน้อยเขาเข้ามาก็แทบไม่ทันได้ซื้อตัวใครเลยได้ลูกหลักไปคนเดียวใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้ ในมุมมองผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าโอเคถ้าเราอะไปมองว่าผลงาน9นัดชนะนัดเดียวอะโอเคมันอาจจะดูมีเหตุผลในการที่จะตัดเขาออกแต่ผมว่าเราต้องไปดูข้อแม้หน่อยว่ะว่าหนึ่งคือเขามาตอนที่เขาไม่สามารถสร้างทีมได้เลยนะสองคือมาดามแป้งก็บอกแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอว่าจะให้ซิโก้เข้ามาวางรากฐานทีมใหม่ใช่คือเป้าหมายคือเขาแค่ขอไม่เกินระดับ10แล้วก็จบฤดูกาลก็แค่นั้นอ่ะผมว่าเอาจริงๆนะคือการที่จบเขาเรียกว่าผลงานเป็นแบบเนี้ยแล้วทีมไม่ตกชั้นอ่ะผมว่ากลับมองว่าโอเคเท่าตัวนะในมุมมองผมคือต่อให้ฤดูกาลนี้มันเป็นไงก็ตามผมว่าสิ่งที่จะสามารถตัดสินได้อ่ะคือสัก10เกมของฤดูกาลหน้าผมว่าถ้าเกิดมันเป็น10เกมฤดูกาลหน้าชนะนัดเดียวเงี้ยอันเนี้ยผมเข้าใจได้แต่ฤดูกาลนี้มันเหมือนกับคุณมีของเท่านี้แต่คุณต้องทำให้ชนะหรือทำให้ผลงานดีกว่าโค้ชคนเดิมมันยากนะเว้ยแล้วบางทีจะถามว่าการที่โค้ชเจเด็ดทำทีมแล้วชนะเท่านี้ซิโก้เข้ามาต้องชนะเท่านั้นไหมมันไม่จำเป็นปะวะมันหมายถึงว่าบางทีนักเตะที่มีอยู่มันไม่ได้เหมาะสมกับสไตล์เนื้อมันนึกออกไหมคือสุดท้ายแล้วเอาจริงได้ตัวเท่านี้ก็ลองเอาโค้ชคนอื่นมาทำดิก็ไม่ผมว่ามันไม่มีทางได้ดีกว่าคนเดิมหรอกคือมันพอกันคืออย่าว่าแต่คนเลยศักยภาพนักเตะด้วยคือมันทำให้ผมมองว่าเราอยู่ในยุคที่ตัดสินคุณผลงานกันเร็วเกินไปนิดนึงอ่ะและดูทำให้เราได้เห็นว่าลีกไทยก็ยังเป็นลีกที่กินโค้ชเหมือนเดิมอ่ะก็มีคนที่15แล้ว29นัดปลดโค้ชไป15คนเฉลี่ยนี่คือทุกๆครึ่งเดือนนี่จะมีโค้ชตกงาน1คนใครจะอยากเป็นวะพูดจริงโค้ชอ่ะนี่2เดือนคนแรกดูสิเชิญ3นัดก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าเซอร์จะเด็ดจะกลับมาคุมทีมการท่าเรือ FC ต่อแล้วที่ยิ่งกว่านั้นคือต่อสัญญา12ปีจริงๆแล้วเขาก็อาจจะเอากลับมาสานงานที่เขาเริ่มไว้แต่แรกต่อให้จบๆไปไม่ดีกว่าไปหาคนใหม่ให้มันมาเริ่มใหม่อีกครั้งนึงอย่างน้อยจะเด็ดยังทำมาแล้วก็ต่อไปเลยในเมื่อเซอร์เด็ดทำมาแล้วก็โอเคถือว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ ถือว่าก็ยังโอเคแต่ผมกลับมองอย่างนี้เลยนะว่าการที่เขาตัดสินใจปลดซิโก้หรือซิโก้ตัดสินใจลาออกโดยการที่ตัดสินใจลาออกครั้งนี้ถ้าพูดจริงอ่ะมันก็เกิดจากกองเชียร์แล้วก็โซเชียลล้วนๆเปล่าวะผมว่ามาดามยังไม่เห็นด้วยเลยด้วยซ้ำแต่มาดามคือเห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษไงแต่ผมบอกพี่ก่อนเลยโซเชียลผมเอื้อมถึงกับกองเชียร์ผมไม่สู้กองเชียร์ท่านเลยก็โหดแล้วเมื่อกี้กูก็พูดไปแล้วด้วยคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเป็นแฟนท่าเรือเยอะนะเว้ยแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าเข้าใจในฟีลของการที่คุณต้องเชียร์ทีม9เกมแล้วชนะแค่เกมเดียวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีแต่ถ้าสมมุติว่าแบงคอกผมมันเคยตกชั้นมาแล้วคือผมว่ามันต้องดูมันต้องดูไกลนิดนึงว่ะถ้าสมมุติว่าเรื่องที่จะวางรากฐานนะแปลว่าคุณต้องยอมรับการใช้เวลาในการปรับปรุงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ชัยชนะเลยอ่ะแปลว่าระยะยาวคุณไม่คาดหวังนะคุณเอาแค่ตอนนี้นะคือความสำเร็จประมาณนั้นนะครับผมก็พูดประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินลำบากไปกว่านี้อันนี้พูดในทางทฤษฎีเลยนะทีมอื่นอ่ะเขากราฟมันพุ่งขึ้นแล้วทีมคุณมาตกลงจะให้ชนะนั้นแล้วเลยมันจะทำได้ไงในเมื่อฟอร์มทุกคนมันตกแล้วอ่ะให้โค้ชคนไหนมามันก็แก้ไม่ได้มันมีแต่แบบค่อยๆขยับขึ้นต้องดูนะแต่แบบจะดีขึ้นตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและที่สำคัญคือหลังจากนี้เดี๋ยวเซอร์จะเด็ดเข้ามาคุมเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะต้องมานั่งพูดอีกว่าแบบโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเซอร์จะเด็ดเข้ามาคุมชนะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยชนะไหมอ่ะต่อไปเจอใครซุปเปอร์พาวเวอร์ไงเดี๋ยวมันพัทยาซุปเปอร์พาวเวอร์ไงไม่เปรียบเทียบก็ไม่ได้หรอกซึ่งถามว่าต่อให้ไม่เปรียบเทียบเรื่องทีมอ่ะสุดท้ายแล้วก็มันก็กลับมาอีหลอบเดิมว่านักเตะอ่ะมันเข้ามือเซอร์เจเด็ดมากกว่าหรือเปล่านี่ออกไหมคือมันเหมาะสมกับรูปแบบการทำทีมของเขามากกว่าหรือเปล่านะครับก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมข่าวต่อไปอีกข่าวนึงที่น่าสนใจคือเรื่องราวของ